งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกๆคนในชาติย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำได้ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ณลานพระราชวังดุสิต3ธันวาคมพุทธศักราช2504สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำททบ5นะคะในคืนวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2554ค่ะในค่ำนี้พบกับคุณอลิซาเบธแซดเลอร์ดิฉันไอรินดำรงมงคลกุลค่ะเยี่ยมกองทัพของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มาถึงกองทัพเรือก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสุดท้ายนะคะเพราะเริ่มมาตั้งแต่ทางกระทรวงกลาโหมแล้วในวันนี้ก็มาเยี่ยมทางกองทัพเรือใช่ค่ะก็ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่การจัดซื้อเรือดำน้ำนั่นเองนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมนะคะการปฏิบัติภารกิจของทางกองทัพเรือระบุพร้อมสนับสนุนค่ะการจัดซื้อเรือดำน้ำแต่ในรายละเอียดนะคะก็ต้องดูเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนโดยเข้าใจค่ะว่าในการดูแลรักษาธิปไตยต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่พร้อมวันนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเพื่อตรวจเยี่ยมกองทัพเรือโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับภายหลังการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือและการหารือร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจของชาติเช่นการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลตลอดจนทำงานร่วมกับรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤตน้ำท่วมส่วนการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลในการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามหลักการแล้วรัฐบาลไม่ติดขัดแต่ต้องรอดูรายละเอียดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของสภากลาโหมก่อนส่วนการเลือกสเปคเรือดำน้ำให้ดูที่วัตถุประสงค์การใช้งานรายละเอียดและคุณสมบัติรวมถึงต้องดูสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือพิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนอกจากเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังคงต้องตอบคำถามในเรื่องของพรบนิรโทษกรรมนะคะซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะคะว่าพรบนิรโทษกรรมนั้นแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อแต่ว่าจุดมุ่งหมายให้สังคมนั้นเกิดความปรองดองสังคมมีความเสมอภาคแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนั่นเองค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเสนอให้เปลี่ยนชื่อพรบนิรโทษกรรมที่เปลี่ยนชื่อเป็นพรบปรองดองเห็นว่าควรปล่อยให้เป็นกระบวนการของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาแต่การเปลี่ยนชื่อไม่ได้มีความสำคัญเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่เชื่อว่าจะชื่ออะไรก็ตามก็มีวัตถุประสงค์ที่ก็คือความต้องการเห็นความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมที่มีความเสมอภาคและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องพรบ.ปรองดองนะคะเพื่อช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยเหตุผลที่ไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกไม่ใช่เพราะว่ามีการต่อรองใดๆค่ะแต่จะรอจนกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมโดยดูจากความพร้อมทางการเมืองแต่ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นการดำเนินการอย่างเปิดเผยขณะเดียวกันไม่ได้หารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นญาติกับพันตำรวจโททักษิณจึงไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีนั้นหนักใจอีกทั้งการร่างพรบ.ปรองดองเป็นการ
ำเนินการของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่นายกรัฐมนตรีค่ะดังนั้นเมื่อร่างเสร็จแล้วก็ต้องขอความเห็นชอบจากพรรคเพื่อไทยมาต่อที่มาตรการป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมต่างๆไม่ให้ซ้ำรอยกับปีนี้ที่เรียกว่าหนักที่สุดในรอบ50ปีนะคะทางด้านกยอมีมติค่ะเร่งรัดการสร้างเขื่อนป้องกันรอบนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมให้แล้วเสร็จนะคะภายในเดือนมิถุนายนปี2555จากเดิมนั้นจะเสร็จสิงหาคม2555ค่ะโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะรับกลับไปศึกษาเพื่อให้เสร็จทันตามกรอบใหม่นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและการสร้างอนาคตประเทศหรือกยอที่มีนายวีรพงษ์รามังกูลเป็นประธานกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งระบบคมนาคมขนส่งทางบกทางน้ำและทางอากาศให้เพียงพอทันสมัยและเชื่อมโยงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการค้ากับประเทศในอาเซียนเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้เกิดประโยชน์กับการผลิตและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวค่ะโดยเฉพาะการทวงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตที่ไทยมีความชำนาญนอกจากนี้ยังมีการพิจารณากำหนดกรอบการจัดหาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นส่วนทางด้านแผนคืบหน้าการสร้างเขื่อนป้องกันรอบนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2555แต่ว่าที่ประชุมนะคะขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเร่งศึกษาปรับปรุงแผนเดิมและจัดหาผู้รับเหมาเพิ่มเติมเพื่อให้เสร็จทันตามกรอบส่วนนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกน้ำท่วมขนาดนี้ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่รอบนิคมเพื่อจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมในระยะที่2พร้อมทั้งเตรียมทำระบบเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำค่ะมาดูเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะคะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงค่ะก็ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยใน13จังหวัดแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีค่ะที่ศูนย์เพาะกล้ากองบิน2กองทัพอากาศจังหวัดลพบุรีหม่อมราชวงศ์ดิษณดาดิษกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนายพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำพิธีส่งมอบชุด3พร้อมในโครงการกล้าดีประกอบไปด้วยชุดพร้อมกินคือเครื่องปรุงของแห้งได้แก่พริกแห้งกระเทียมและเกลือชุดพร้อมปลูกคือต้นกล้าพริกขี้หนูมะเขือยาวและกระเพราโหระพาและชุดพร้อมเพาะก็คือการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวฝักทองผักบุ้งและชะอมหรือว่ากล้วยน้ำว้านะคะให้แก่เกษตรกร1ล้านคนในพื้นที่13จังหวัดที่ประสบอุทกภัยค่ะด้านนางสาวสุภัทราธนะเสนีวัฒน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในปี2554ซึ่งมีนายจำลองโพสุขผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและเกษตรกรอำเภอสัพยาให้การต้อนรับณวัดโพงามตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทด้านพลตรีประพลศักดิ์สุภาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีเป็นประธานในการมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน400ชุดให้กับชาวบ้านในหมู่ที่4 5และในตำบลบ้านเลนอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาโดยจะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำ EM และผ้าห่มตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยชาวบ้านที่มีจิตอาสาและก็นักศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบกว่า100คนได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็เก็บขยะเพื่อให้ชุมชนและถนนภายในหมู่บ้านกลับมาใช้การได้ตามปกตินะคะหลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมมานานเป็นเวลาเกือบ2เดือนค่ะตอนนี้ภัยหนาวแล้วก็ภัยแล้งเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีพื้นที่ที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่อีกมากถึง9จังหวัดรวมทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรและพระภิกษุสงฆ์ค่ะที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์พร้อมนายทหารจากกรมราชองครักษ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินโดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน700ชุด
อาหารน้ำดื่มผ้าเช็ดตัวและผ้าห่มกันหนาวพร้อมจตุปัจจัยไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน84รูปพร้อมทั้งมอบอาหารและสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งมาพักพิงอยู่ณวัดสามกอตำบลสามกออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการการทหารวุฒิสภาร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนำยาแก้น้ำกัดเท้ามามอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยด้านนายไพศาลล้อมทองข้าราชการสำนักพระราชวังพร้อมด้วยกองทัพบกรับพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพัตตาหารพระราชทานพร้อมทั้งถุงยางชีพพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่จำวัดอยู่ที่วัดโคกจ้าลาและวัดพรพระร่วงประสิทธิ์แขวงอองเงินเขตสายไหมโอกาสนี้ได้มอบถุงยางชีพพระราชทานและอาหารกล่องปรุงสำเร็จที่ประกอบเลี้ยงโดยครัวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้พื้นที่เขตสายไหมถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่รับผลกระทบจากเหตุทุกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะที่ปกติแล้วแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนและพระภิกษุสามเณรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้พระราชทานภัตตาหารเพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจำนวน 6,000 ชุดต่อวันมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันน้ำท่วมในพระองค์904มวกร่วมกับหน่วยราชการทหารร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในเขตสายไหมอาทิโรงพยาบาลภูมิพลบ้านพักข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศและบ้านเรือนราษฎรที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่กองทัพอากาศโดยในวันนี้มีทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมานักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนหอวังและโรงเรียนสตรีวิทยา2มาร่วมฟื้นฟูบริเวณโดยรอบภายหลังจากที่น้ำลดและสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติด้วยการเก็บขยะและทำความสะอาดทั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทราบถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากที่ประทับก็ประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยเช่นกัน